ไมค์ตัดไปก่อนอะไรเงี้ยหลายคนก็มองตรงนั้นว่าแบบเอ้าทำไมตอบไม่จบแต่โมงอะไรเงี้ยจริงๆเราก็ต้องดูในเนื้อหาด้วยค่ะเพราะว่าอย่างหลายๆคนที่ตอบใช่ไหมมันก็จะมีทั้งไม่ครบบ้างต้องดูว่าคำถามเขาถามอะไรมันอาจจะมีถามซ้ำถามซ้อนเข้าไปอีกเราก็ต้องตอบให้ครบเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะตอบหรือจะดูแค่เวลาอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เราต้องดูเนื้อหาด้วยว่าที่เขาตอบมามันตรงกับสิ่งที่คำถามถามไหมอะไรเงี้ยค่ะในฐานะรุ่นพี่นางามปีนี้เราคิดว่าโม3ได้ไหมอุ้ยเราก็ต้องเชียร์ให้น้องมาสิก็ตอนนี้ก็หาสปอนเซอร์เนี่ยไปเชียร์น้องอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็คือไม่อยากให้ดราม่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้คนโมมาแล้วแล้วก็นางงามมันก็เป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่เราได้มานั่งให้กำลังใจตัวแทนของประเทศไทยเราแล้วก็มานั่งเชียร์ดีกว่ามาแบบส่งพลังลบให้แก่กันอ่ะเพราะอะไรที่เขาแบบควรปรับเราก็ช่วยกันส่งต่อให้น้องว่าอะไรที่เขาควรที่จะปรับเพื่อให้พัฒนาตัวเองขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเรามองว่าอะไรที่น้องควรจะปรับบ้างจริงๆน้องเขาก็ทำดีในแบบของเขาแล้วแล้วก็เป็นตัวของเขามากๆเลยอะไรที่ควรปรับเขาก็น่าจะรู้อยู่แล้วค่ะว่าในเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของแบบ energy ในแต่ละวันคือจริงๆการเป็นนางงามมันเหนื่อยมากเพราะมันต้องตื่นแต่เช้ามันต้องแต่งหน้ามันต้องยิ้มมันต้องทำกิจกรรมอยู่ตลอดทั้งวันน่ะคือคนเรามันจะยิ้มอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็นั่นแหละค่ะก็อาจจะเรื่องของ energy ในแต่ละวันแต่จริงๆก็คือเจอน้องที่ผ่านมาแล้วที่ไปเดินแบบด้วยกันแล้วก็ได้คุยกับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเขาก็เครียดเหมือนกันว่าแบบกระเทยด่ากับแฟนนางงามว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เลยบอกว่าไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปเครียดตอนนี้เราได้มาแล้วทำยังไงก็คือทำให้เรา enjoy ในทุกโมเมนต์ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราคือเป็นผู้หญิงที่แบบได้ตำแหน่งมาแล้วขึ้นชื่อว่าเป็น Miss Universe Thailand แล้วแล้วก็มันมีหลายคนที่อยากยืนตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ให้น้องทำเต็มที่ไม่ต้องแบกรับกับความกดดันเลยทั้งนั้นแล้วก็ enjoy กับทุกโมเมนต์ดีกว่าแต่ส่วนตัวเราก็จะไปเชียร์น้องแน่นอนถ้าสปอนเซอร์เข้าหนูก็ไปแน่นอนค่ะมาเลยค่ะที่จริงเวลาไปเกาะขอบเวทีโลกจะต้องเป็นการจัดเต็มเรื่องคอสตูมอยู่แล้วอยู่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าคอนเฟิร์มเรื่องสปอนเซอร์หนูก็จัดเต็มอยู่แล้วค่ะคือไปแน่นอนก็ถ้ามีสปอนเซอร์หนูไปแน่นอนค่ะสปอนเซอร์ที่ต้องเข้ากี่เจ้าก่อนเข้ามาก่อนได้เลยค่ะเดี๋ยวรีวิวให้ช้ำๆโอ้เพราะเราตั้งใจแล้วยังไงก็ต้องไปจริงๆก็อยากไปค่ะคือตัวเองก็เหมือนผ่านในเรื่องของการเป็นนางงามมาแล้วเราก็เห็นแฟนนางงามไปเชียร์คือมันสนุกมากแค่เรายืนมองทุกคนที่มาเชียร์ต่อหน้าเราอ่ะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทุกคนมาเชียร์แล้วมันดูสนุกดูจอยมากเลยแล้วถ้าเราไปแบบอยู่ในโมเมนต์ที่เราเป็นแฟนนางงามแล้วไปเชียร์น้องอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะแบบเป็นอีกโมเมนต์นึงที่เราได้จดจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้ำตาลขออัปเดตนิดนึงวันก่อนเราให้ข่าวเรื่องบ้านข้างบ้านไปเสร็จทีนี้พอข่าวมันออกไปอ่ะเขาหยุดไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ได้เอาตัวเองไปยุ่งอะไรมากมายแล้วค่ะแล้วก็นั่นแหละค่ะก็ต่างคนต่างอยู่แต่พอเป็นข่าวเขาไม่ไปยุ่งเลยจริงๆอ่ะคือหนูไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับบ้านเขาอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่เคยที่ไปยุ่งอะไรกันอยู่แล้วมีแค่คุณแม่ที่แบบว่าสนิทกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอทุกวันนี้ก็คือไม่ได้คุยกันอะไรอยู่แล้วแต่อย่างที่บอกวันก่อนว่าวันนั้นกำลังเรียกช่างมาประเมินเนาะที่จะทำกำแพงขึ้นมาใช่ไหมทีนี้คือตกลงได้ทำไหมครับก็ตอนนี้ก็กำลังดูตีราคาก่อนค่ะถ้ามันสูงไปก็อาจจะแบบลดทอนบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะแบบหาสปอนเซอร์เข้าอีกแล้วค่ะคือขยันหามากเลยอ่ะคือถ้าสปอนเซอร์เข้านี่คือตีกินรู้กำแพงแบบไม่ต้องเห็นกันเลยขนาดนั้นเลยเหรอเป็นโฮมทัวร์เพราะหนูยังไม่เคยถ่ายโฮมทัวร์ไงก็อาจจะถ่ายโฮมทัวร์ให้แบบช้ำๆอีกแล้วมาเข้าได้เลยนะคะแล้วเรามีโอกาสได้เจอหน้ากันบ้างไหมคะแบบเวลาเข้าบ้านเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยเจอแต่ก็เราไม่ได้เฉยๆอะค่ะไม่ได้อะไรเพราะว่าหนูก็มาอยู่ก่อนอะตีก่อนเลยตีก่อนเลยเจ้าที่แรงใช่ไหมเจ้าที่แรงเจ้าที่เขารักฉันตรงนั้นนะขอถามอีกนิดนึงนะคะเรื่องหัวใจนิดนึงยังไงอีกแล้วเปิดอย่างตอนนี้เหรอคะก็คุยปกติค่ะก็เหมือนหนูก็มีคนคุยปกตินี่แหละแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันละกันแต่ก็คือไม่ยังไม่เปิดก็ขอพูดคุยหนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่อยากเปิดว่าแบบคบกับใครอะไรยังไงเพราะว่าหนูก็ไม่อยากมานั่งสัมภาษณ์ว่าแบบเลิกแล้วเป็นยังไงรู้สึกแบบไหนเลิกเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าไม่อยากมาเรียกตัวเขาอ่ะเขาอยากให้เราเปิดไหมพอสมมติเราก็ตอบแบบนี้อยู่ตลอดถูกไหมแต่ตัวเขาเองเฮ้ยเป็นแฟนกับน้ำตาลนะบางทีเขาก็อยากพูดใหม่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้อยากเปิดอะไรก็จริงๆอ่ะหนูก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดแบบขนาดนั้นคือไปไหนก็ไปปกติค่ะไม่ได้แอบไม่ได้ซ่อนอะไรนะแล้วคุยกันมานานหรือยังก็นานแล้วค่ะก็คือเขาดียังไงน่ารักยังไงแน่ตลอดเลย
ก็คุยเรื่อยๆมันเป็นเรื่องของอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะค่ะเห็นก็บอกว่าแบบว่าน้ำตาลแบบว่าไปถึงกองเลยฮะจริงหรือเปล่ากองไหนหนูก็ไปกองถ่ายประจำอยู่แล้วหนูมีถ่ายละครหนูข่าววงในเขาเล่ามาวงไหนคะพูดมาเลยค่ะวินนักข่าวแทนเลยค่ะวงตรงนั้นเลยมารยาทนิดนึงนะคะหนูไม่ได้พูดนะดานะเดี๋ยวโดนตัดไปลงติ๊กต๊อกอีกโดนอีกอันนี้เราไปจริงไหมคะน้ำตาลไปไหนคะหนูไปทำงานหนูไปทำงานไปทำงานที่กองเดียวกันทำงานหยุดโอเคไม่ซ้อละเอาเป็นว่ารู้กันใช่เนา